สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกรณิกา My Way Thailand วันนี้มากับฝนพร้อมข่าวคราวของมอเตอร์เวย์สายใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะทั้งมอเตอร์เวย์ช่วงบางขุนเทียนบางบัวทองบางบัวทองบางปะอินและมอเตอร์เวย์ช่วงต่อขยายจากดอนเมืองโทเวย์รวมถึงที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามามากๆนั่นคือมอเตอร์เวย์สายนครปฐมชะอำวันนี้ชมคลิปของเรารับรองว่าได้ทราบคำตอบทุกสายทางเลยค่ะมาเริ่มกันที่โครงการแรกนั่นคือมอเตอร์เวย์หมายเลข9ทางยกระดับสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครช่วงบางขุนเทียนบางบัวทองค่ะมอเตอร์เวย์สายนี้เริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9ด้านทิศใต้มอเตอร์เวย์หมายเลข82ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วและทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกค่ะแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือผ่านทางรถไฟสายแม่กลองมีทางขึ้นลงพระราม2ทางขึ้นเชื่อมต่อกับถนนเอกชัยถนนกัลปพฤกษ์ถนนเพชรเกษมถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ถนนบรมราชชนนีทางพิเศษสีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนนครอินทร์ทางแยกต่างระดับบางใหญ่เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีจากนั้นแนวเส้นทางจะขนานไปกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงผ่านสถานีตลาดบางใหญ่สถานีคลองบางไผ่และสิ้นสุดโครงการบริเวณห่างจากทางแยกต่างระดับบางบัวทองประมาณ1กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ38กิโลเมตรค่ะสถานะปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือคณะกรรมการ PPP เห็นชอบแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการคาดว่าจะเปิดประมูลได้ช่วงปลายปี2566จากนั้นในปี2567จะได้ผู้ชนะการประมูลและเริ่มก่อสร้างในปี2568ใช้เวลาก่อสร้าง3ปีเปิดให้บริการในปี2571ค่ะสำหรับมอเตอร์เวย์ช่วงบางขุนเทียนบางบัวทองจะเป็นการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทางยกระดับบริเวณเกาะกลางของถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งของมอเตอร์เวย์สายนี้คือจากต่างระดับบางบัวทองถึงต่างระดับบางปะอินระยะทาง30กิโลเมตรรูปแบบจะเป็นมอเตอร์เวย์ระดับดินค่ะโดยจะปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นทางที่มีการควบคุมการเข้าออกขนาด6ช่องจราจรก็คือช่วงกลางต่อไปจะเป็นมอเตอร์เวย์นะคะจากนั้นก็จะมีการทำทางคู่ขนานขนาด6ช่องจราจรข้างละ3ช่องจราจรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรการก่อสร้างทางคู่ขนานตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากเลยนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2566ค่ะและระหว่างรอการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ผู้ใช้ทางก็สามารถใช้ได้ครบทั้ง10ช่องจราจรเลยนะคะคือคู่ขนานฝั่งละ3ช่องจราจรและช่วงกลางอีก4ช่องจราจรค่ะจนกระทั่งประมาณปี2568คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางบัวทองบางปะอินนะคะช่วงนั้นประชาชนก็จะใช้เฉพาะทางคู่ขนานซ้ายขวาเท่านั้นค่ะสำหรับมอเตอร์เวย์บางบัวทองบางปะอินคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2572ค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งโครงการที่คนถามกันมาเยอะนะคะนั่นคือมอเตอร์เวย์หมายเลข5ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงรังสิตบางปะอินค่ะซึ่งเราก็คุ้นเคยกับชื่อของดอนเมืองโทเวย์นะคะแนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์ช่วงนี้มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางยกระดับอุตราภิมุขที่เปิดให้บริการในปัจจุบันบริเวณทางแยกต่างระดับรังสิตประมาณกิโลเมตร33บวก924ของถนนพหลโยธินจุดสิ้นสุดโครงการอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินค่ะประมาณกิโลเมตรที่1บวก880ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32ถนนสายเอเชียนะคะรูปแบบการก่อสร้างจะเป็นทางยกระดับตามแนวถนนพหลโยธินโดยก่อสร้างต่อขยายตั้งแต่รังสิตถึงบางปะอินขนาด6ช่องจราจรทิศทางละ3ช่องจราจรรวมระยะทางประมาณ22กิโลเมตรสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาได้ด้วยเมื่อสักครู่มอเตอร์เวย์หมายเลข9จากบางบัวทองก็ไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข6ส่วนสายนี้ก็ไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข6ที่บางปะอินได้เหมือนกันค่ะสำหรับสถานะของมอเตอร์เวย์ช่วงนี้นะคะปัจจุบันเตรียมเสนอคณะกรรมการ PPP เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปีนี้คาดว่า
าจะเปิดประมูลได้ภายในปลายปีนี้เช่นกันคือปี2566จากนั้นจะลงนามในสัญญาปี2567เริ่มก่อสร้างปี2568และเปิดให้บริการได้ในปี2571ค่ะมาปิดท้ายกันที่โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข8สายนครปฐมชะอำระยะทาง109กิโลเมตรกันบ้างนะคะช่วงนี้คนถามกันมามากเลยค่ะจะแบ่งการก่อสร้างเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกนครชัยศรีปากท่อระยะทาง61กิโลเมตรมีข่าวว่าจะสร้างช่วงนี้กันก่อนค่ะคาดว่าภายในปี2566นี้จะสรุปรูปแบบการดำเนินการจากนั้นจะเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติจะไม่เกินปีครึ่งค่ะก็จะเริ่มก่อสร้างได้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีสำหรับจุดเริ่มต้นโครงการนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีบริเวณทางแยกต่างระดับนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสิ้นสุดบริเวณเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข35ถนนธนบุรีปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะส่วนช่วงที่2จากปากท่อถึงชะอำระยะทาง48กิโลเมตรตรงนี้ต้องทบทวนและปรับปรุงแบบคาดว่าจะทบทวนการศึกษาแล้วเสร็จในปี2566ช่วงนี้จะมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข35ถนนธนบุรีปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็คือช่วงที่สิ้นสุดของตอนแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะและจะมาสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้งหมดที่นำเสนอวันนี้ต้องย้ำนะคะว่าเป็นแผนงานที่ปรากฏเป็นข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราก็นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะส่วนกำหนดการก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนงานหรือเปล่าเอาเป็นว่าติดตามช่องของเรานะคะรับรองว่าเราเกาะติดไม่ให้คุณผู้ชมตกข่าวแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนได้ชมกันเยอะๆรวมถึงฝากกดติดตามสนับสนุนการทำงานช่องของเรากันด้วยนะคะวันนี้ดิฉันกนิกาปฐุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ